This is why podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการเสาสบายดีผู้ร่วมรายการในวันนี้นะครับคุณหมอซอแล้วนะครับวิทยากรประจำรายการจึงเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นะครับหลังรอมฎอนผ่านไปดูแลวิถีชีวิตยังไงต่อนะฮะคุณหมอซอแล้วมีอะไรจะมาพูดคุยกับพี่น้องขอเชิญพี่น้อยพบกับคุณหมอซอแล้วในช่วงนี้ครับครับสัมไลกุมรอมตุลอบรากาตูอินนัลฮัมดุลิลลาฮินามาดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูฮูวะนูซุบิลลาฮิมินชูรันฟุซินาวะมินซัยยิดามารินามายุติลลาฟะลามดุลลาห์มายุติลลาฟะลาฮาดิยะลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะลาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุลลอฮ์รอซูลุครับคุณหมอสวัสดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังให้เรามีลมหายใจอยู่ถึงวันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ขอให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ตักตวงผลบุญผลประโยชน์หรือความดีงามต่างๆในช่วงรอมฎอนปีนี้ทั้งถึงวินาทีสุดท้ายของรอมฎอนปีนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปทักทายคณาจารย์อีกท่านก่อนเข้าหัวข้อนะครับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์อัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับก็พบกับพี่น้องในช่วงต้นตรงนี้นะครับทักทายแล้วก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสก็มาพูดคุยกันครับครับผมคุณหมอวันนี้หัวข้อที่มาที่ไปเนี่ยผมเกริ่นกับพี่น้องไปบอกว่าเราตอนเข้าเราก็เตรียมตอนออกเนี่ยมันต้องเตรียมยังไงทำไมถึงต้องนำมาเป็นหัวข้อในวันนี้คุณหมอจริงๆจะมองว่าเป็นประเด็นไหมก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจนถึงวินาทีนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีพี่น้องที่ยังถามผมในเรื่องของการปรับตัวในการถือศีลการปรับตัวในเรื่องของรอมฎอนอยู่เลยเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าวันนี้นะครับได้มีโอกาสไปพบปะพี่น้องที่ชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนานะครับที่เขาใช้สถานที่ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทยมุสลิมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นคือไม่ได้ถึงกับแปลกใจแต่ว่าก็มีความแปลกนิดว่าพี่น้องที่ถือสวดมา3สัปดาห์แล้วนะครับจะครบอยู่แล้วเนี่ยมีคนถามว่าเขามีปัญหาเรื่องการปรับยานะเขาเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานปรากฏว่าต้องขอมาอัพที่เอาเรื่องของท่านมาเล่าในที่นี้ครับปรากฏว่าเขาถือสินอดไปเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยประมาณสัปดาห์เขาถือไม่ได้เพราะว่าพอกลางทางเนี่ยเขาเกิดวูบบ่อยน้ำตาลมันวูบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย บางคนผมก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องมาดูกันว่าที่เขาวูบเนี่ยเขาวูบจริงไหมหรือว่าเป็นแค่เป็นความรู้สึกของเขาแล้วก็เบาหวานเขานี่แย่ขนาดไหนความดันเขาแย่ขนาดไหนอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับซึ่งก็หลังจากพูดคุยแล้วเนี่ยมันก็จะมีสองมุมว่ามุมนึงเนี่ยพี่น้องเองเนี่ยท่านไม่สบายจริงๆอีกมุมนึงเนี่ยท่านมีความกังวลสูงจากการเจ็บป่วยของท่านมันก็เลยทำให้การประเมินตัวเองใช่ครับผมคุณหมอครับกลับมาที่ประเด็นของการเตรียมตัวมันจำเป็นต้องเตรียมตัวเพราะอะไรฮะเราอดอาหารแล้วเรากลับมากินเหมือนเดิมกระเพาะมันจะขยายเกินทำหรือยังไงฮะคุณหมอคำซักกระดิ่งคำว่าวอร์มอัพวอร์มดาวไหมครับอันนี้ออกกำลังกายต้องมีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในวิถีของมุสลิมนะครับบทบัญญัติบางอย่างหรือว่าซุนนะห์บางอย่างเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้วางแบบแผนไว้ให้เราเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์แล้วมันก็ให้ประโยชน์สูงสุดหลายอย่างเช่นอย่างเดือนชาบานเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยบอกว่าเห็นรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านถือศีลอดเยอะมากจะนั่งเหมือนกับถือศีลแทบจะทุกวันเลยท่านจะไม่มีวันที่ไม่ถือเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเรามองด้วยการเปิดกว้างเนี่ยจะเห็นว่าชาบานเนี่ยมาก่อนรอมฎอนก็คือเดือนที่ติดกันรอมฎอนเนี่ยก็คืองานหนักคือที่เราทำงานเต็มที่นะครับถือศีลอดเต็มที่ทำความดีต่างๆเต็มที่ทีนี้เหมือนกับนักกีฬาที่เข้าสนามแข่งขันนะครับที่ว่าหรือเข้าห้องสอบที่จะเก็บเกี่ยวอะไรเยอะๆเนี่ยถ้าการเตรียมตัวไม่ดีก็สอบตกใช่ไหมครับถ้าเป็นการทำข้อสอบถ้าเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้วอร์มมาให้ดีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถทำหรือแสดงศักยภาพให้เต็มที่กีฬาบางอย่างเนี่ยนะครับกระโดดสูงเนี่ยซ้อมมาเป็นปีๆเลยเพื่อไม่กี่วินาทีในการแข่งขันโอ้โหผมเคยได้ยินเนลสันแมนเดลาฮะเขาพูดบอกว่าถ้าชีวิตเราเนี่ยใช้ชีวิตแข่งขันการเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยโลกจะสงบสุขฝึกซ้อมให้เยอะขึ้นแต่แข่งกันแค่10วินาทีใช่ครับแล้วมันชี้สตาร์ชีวิตอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างรอมฎอนเนี่ยรอให้เราเดือนนึงเนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยเพื่อเก็บเกี่ยวที่สุดซึ่งแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อให้เรื่องนี้สูงสุดเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัวใช่ฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่ในเราอยู่ในช่วงสุดท้ายของรอมฎอนปีนี้ละจะมองว่าเป็นการทดสอบสนามสอบหรือว่าอยู่สนามแข่งขันบางอย่างก็ตามแต่ว่าพอเสร็จแล้วครับนักกีฬาที่เล่นหนักๆแล้วอยู่ๆเนี่ยพอแข่งเสร็จแล้วหยุดเลยเนี่ยก็ crash ช็อกได้นะครับ
นักกีฬาเองเขาต้องมีวอร์มดาวน์ครับคือเขาก็จะไม่นิ่งทันทีก็อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างค่อยๆหย่อนๆแล้วค่อยๆลดลงมาเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวลงซึ่งในเดือนชวาเนี่ยก็มีสุนัขของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้ถือสโลต่อ6วันใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องถือทุกวันด้วยคือไม่ต้องติดกันก็ได้ก็ถือบ้างพักบ้างก็ได้จะติดเลยก็ได้หรือจะไปทำพร้อมกับสุนัขวันจันทร์วันพฤหัสข้าม13 45ก็ได้ก็เรียกว่าเกือบเดือนนึงนะฮะถ้าทำแบบเนี้ยทยอยทำครับผ่อนบวชนะจันทร์พฤหัสก็เนี่ย3วีคแล้วก็ครบแล้วใช่ไหมครับแล้วจริงๆถ้าบางคนจะทำมากกว่านั้นก็ทำเดือนละวันที่ทำได้ซึ่งมันก็เป็นการทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวค่อยปรับตัวเข้าสู่สภาพปกตินะครับแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในรอมฎอนเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอันนึงคือว่าผมว่าถือศีลอดในรอมฎอนเนี่ยง่ายกว่าถือศีลในเดือนอื่นทำไมครับคุณหมอคือในประเทศมุสลิมเนี่ยคงเป็นเรื่องบรรยากาศการจัดบรรยากาศด้วยแต่ว่าอย่างของพวกเราเองเนี่ยนะครับผมว่าภาษาอังกฤษเขามีคำหนึ่งเรียกว่า tranquility นะครับคืออะไรฮะความสงบความสุขคือผมว่าจริงๆเนี่ยพอเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยล็อกให้บรรยากาศของมันเนี่ยสงบโดยไม่มีเหตุผลนะครับผมเชื่อล้วนเลยสุขสงบเองแล้วพอมันจะหมดเนี่ยก็เหมือนกับใช่ตอนที่ถูกมัดถูกล่ามไว้เนี่ยมันเริ่มถูกปล่อยครับมันก็เริ่มทำให้เกิดปัญหาความเสียหายแล้วก็บรรยากาศมันก็เปลี่ยนทันตาเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือศีลอดในช่วงอื่นจะยากกว่าในรอมฎอนแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยพอการปรับตัวของสภาพร่างกายเนี่ยนะครับอย่างคนที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเนี่ยผมว่าถ้าเขาทำแบบผักดิบหรือเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยบางครั้งก็ทบผลต่อสุขภาพเหมือนกันเช่นคนที่ต้องกินยาเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาปรับไปปรับมาการปรับยาก็จะลำบากใช่ไหมครับถ้าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนบางทีก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการถือศีล6วันในเดือนชวาเนี่ยก็มีนักปราชญ์ก็บอกว่าอุลามะบอกว่าเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับการถือศีลทั้งปีใช่ไหมครับถ้าศีลครบในรอมฎอนแล้วต่ออีก6วันในชวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากผลบุญที่ได้อย่างมหาศาลแล้วเนี่ยขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็เป็นการช่วยร่างกายได้ปรับสู่สภาพแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับสุนนะในเรื่องของการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสหรือว่าถือศีลบ่อยๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่เชื่อในเรื่องของ intermittent fasting ซึ่งเป็นเทรนด์สุขภาพใหม่ที่มันชัดเจนมากขึ้นมานะครับคุณหมอแล้วถามนิดนึงฮะเราคนที่กำลังคือรอมฎอนผ่านไปมันต้องได้อะไรบ้างถูกไหมฮะจะทดสอบตัวเองยังไงว่าตัวเองสุขภาพดีขึ้นจากการทำอิบาดะห์ในช่วงรอมฎอนไหมถือศีลอดอย่างดีไหมรับประทานอาหารละศีลอดแบบซุนนะห์นบีไหมเนี่ยมันจะเช็คยังไงฮะคือน้ำหนักเรื่องหนึ่งนะครับครับน้ำหนักเรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันเนี่ยนะครับก็ทำได้คือว่าตรวจสุขภาพก่อนเข้าสู่รอมฎอนก่อนเริ่มถือศีลจังแล้วก็พอรอมฎอนสิ้นสุดไปสักวันสองวันถ้ามีโอกาสก็ลองเช็คกันนะครับวัดความดันดูเจาะเลือดดูน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดดูนะครับแล้วผมพูดได้เลยว่าทุกคนเนี่ยที่ถือศีลอย่างถูกวิธีเนี่ยนะครับจะมีการเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆนะฮะสำหรับผู้ป่วยทั่วไปฮะเบาหวานเนี่ยต้องดูแลไงเข้ารอมฎอนก็ต้องปรับออกรอมฎอนต้องปรับคืนไหมครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานก็ต้องมีการปรับยาตามเสมอนะครับคือจริงๆเนี่ยในคนที่ผู้ป่วยที่ได้รับการอบรมมาแล้วก็มีความเข้าใจการดูแลตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีในการที่ว่าจะปรับเช็คน้ำตาลเองปรับยาเองนะครับผมครับผมอ่ะได้มั้ยครับพี่น้องครับในช่วงเวลานี้นะครับ22:09 น.เบอร์โทรศัพท์ของคุณฮุเซนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ0818244531นะครับได้มีโอกาสในการร่วมทำบุญกับคุณฮุเซนได้พี่น้องโทรศัพท์หาคุณหมอซอละอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาติดสายอยู่คุณฮุเซนรอรับสายพี่น้องอยู่นะครับก็ร่วมบริจาคในช่วงเวลานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเพิ่มมา 1,000 บาทนะครับอย่าซักล็อกไฮรอนนะครับคุณธรรมนูนพงเพ็งนะครับนครศรีนะฮะรับชมอยู่ชัดเจนนะฮะคุณจูเดสทุ่งคูชัดเจนมีมดมา4ตัวนะฮะน่าจะหมายถึงบางมดหรือเปล่านะครับก๊อปปี้อันนี้ไว้ใช่ไหมฮะเวลามาถึงรายการสดก็ก๊อปวางเลยจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะเหมือนกันทุกครั้งเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับพี่น้องติดตามกันอยู่นะครับพี่น้องครับรอมฎอนผ่านไปสิ่งที่หลงเหลือเอาไว้ในจิตใจเราสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราได้ถือศีลอดอย่างถูกต้องนะฮะระงับร่างกายเราแล้วก็บริหารตัวเองให้อยู่ในกรอบของซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครับหลังรอมฎอนผ่านพ้นไปเนี่ยมันต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นมีสมองที่ถูกปลดล็อกนะฮะเขาเรียกว่าสมองที่ถูกปลดล็อกข้อจำกัดในการใช้สมองมากขึ้นด้วยนะครับด้วยกับการถือศีลอดนะฮะมันมีผลวิจัยไปอ่านใน Harvard Business Review นะฮะเขาบอกว่าคนที่ใช้ IF เนี่ยนะครับหรือการถือศีลอดแบบที่เขาใช้ในการลดน้ำหนักกันนะฮะ
มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเกิดขึ้นในตัวของเราในร่างกายของเราแบบอัตโนมัติก็คือการเพิ่มศักยภาพการทำงานของสมองหรือว่าการอันล็อกเบรนนั่นเองนะครับทำให้สมองเราเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะจะเป็นการสังเคราะห์ปัญหาต่างๆหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นซึ่งในอดีตเราจะไม่เชื่อเลยหิวอยู่มันน่าจะไม่ชอบแต่พี่น้องลองจินตนาการนะฮะคุณหมอถ้ากินอิ่มเนี่ยสมองจะง่วงในทางตรงกันข้ามหิวเนี่ยสมองจะตื่นตัวจะทำให้เราเนี่ยจะต้องแสวงหาหรือว่าแสดงแอคทิวิตี้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ชีวิตเนี่ยอยู่รอดคือคนที่เรียนเก่งประสบในการเล่าเรียนศึกษาแล้วก็ครับจะผ่านช่วงของการไม่ค่อยมีจะกินนะครับเออใช่แล้วคนรวยที่เก่งฮะคนรวยที่เก่งเนี่ยก็ต้องดูว่าจริงๆคือคนรวยที่เก่งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีต้นทุนทางสังคมที่พ่อแม่จัดให้นะครับแต่ว่าคนพวกนี้เขาไม่ใช่ใช้ต้นทุนทางสังคมเขาอย่างเดียวใช่คือเขาจะต้องคิดเพื่อจะต่อยอดเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทำอะไรได้ไม่เท่าไม่รอดครับคือจริงๆเนี่ยไม่อยากใช้คำหยาบหลายคนเขาใช้คำว่าไม่อยากอยู่ใต้เงาของพ่อของแม่ตลอดไปอยากมีตัวตนอยากมีตัวตนอยากค้นเงาโดยการค้นว่าตัวเองทำอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกคนรวยบางคนนะครับทำงานต่ำสุดในบริษัทของคนอื่นก่อนเพื่อไต่เต้ามาเพื่อวันหนึ่งเขากลับมาถือครองแล้วก็มาทำงานในที่ของตัวเองเนี่ยได้ดีกลับมาที่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะคุณหมอโซเลสได้บอกว่าเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการออกจากเดือนรอมฎอนสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับคนธรรมดาเนี่ย6วันของเดือนชวาลคุณหมอเราคุยกันบอกว่ามันมีฮิกมะอะไรยังไงก็อย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของทางศาสนาเนี่ยอาจารย์คงบอกได้ดีกว่าผมแต่ว่าก็คือเหมือนกับทำให้เราได้ผลบุญเพิ่มขึ้นอีกเยอะมหาศาลเลยนะครับหลายเท่าตัวแต่ว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่ปรับสภาพนะครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ถือสมุดมาทั้งเดือนแล้วอยู่ๆเนี่ยกลับมากินหนักๆแบบเดิมนะครับโดยไม่มีการปรับตัวระวังตัวเนี่ยของคนเนี่ยกินเยอะเกินไปแล้วกลับมาป่วยได้นะครับเพราะว่าการย่อยระบบการย่อยหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ลงตัวยังไม่เข้าที่ตารางเวลาการรับประทานอาหารก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างวันอีดนี่เรากินได้เยอะแค่ไหนครับผมว่าวันอีดเป็นวันรื่นเริงแต่ข้อจริงผมเชื่อว่าก็ไม่ค่อยได้กินเยอะใช่ทำใจตัวเองกินไม่ค่อยลงครับอุ่นอิ่มง่ายกระเพาะยังเล็กอยู่ที่อิ่มง่ายเพราะอะไรฮะ30วันที่เราถืออดมากระเพาะมันปรับสภาพคือจริงๆเนี่ยกระเพาะมันเป็นกล้ามเนื้อที่มีการยืดหยุ่นได้หดได้นะครับแต่ว่าคนที่กินจุเป็นประจำเนี่ยมันก็เหมือนกับมีจุดเซตพอยต์ว่ามันเนี่ยมันขนาดเท่านี้นะมันหดได้เท่านี้นะแต่ถ้าเกิดมันแห้งไปเลยเพราะไม่มีอาหารเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันก็พยายามที่จะค่อยๆหดตัวมากขึ้นมันพอขนาดเล็กลงเราก็กินอิ่มเร็วใช่ครับกินอิ่มเร็วแต่คนที่แบบกินเยอะเป็นประจำในกระเพาะมันถูกถ่างไว้แล้วครับมันก็จะรับอาหารได้เยอะเราก็จะหิวง่ายแล้วก็ต้องกินเยอะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่กระเพาะจะเล็กในช่วงรอมฎอนใช่ไหมฮะถ้าพฤติกรรมการกินของเขาเนี่ยยังกินเยอะอยู่คือพูดง่ายๆว่ามันจะเล็กได้ในคนที่ผมว่ากินแบบปกติแล้วมาถือศีลอดก็คือไม่ได้กินอาหารพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมากมายแล้วเพราะว่าในช่วงถือศีลอดเนี่ยเนื่องจากเวลาไม่มีอาหารในกระเพาะนี่มัน10กว่าชั่วโมงใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยถ้าเขากินอาหารแบบเดิมเนี่ยแล้วเขากินได้แค่ประมาณ2มื้อครับไม่ได้3มื้อหรือ4มื้อแบบปกติแม้เพียงได้2มื้อเนี่ยปริมาณอาหารต่อวันก็น้อยลงนะครับคุณหมอมีพี่น้องถามคำถามมานะครับว่าเราจะดูแลสุขภาพลูกเรานิดนึงนะฮะเราดูแลสุขภาพลูกเราเนี่ยในช่วงถือศีลอดแล้วเขาหิวจนทนไม่ไหวเนี่ยยังไงดีมีวิธีการยังไงบ้างฮะเด็กอายุเท่าไหร่ครับสักครู่นะครับยังไม่เข้าโรงเรียนเลยฮะแต่เขาฝึกถือศีลอดใช่ไหมครับฝึกถือศีลอดก็ต้องรู้ว่าอันนี้เราหัดเด็กถือศีลอดนะครับแล้วมันไม่ใช่หวายิบมันเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคุณหมอมีเทคนิคยังไงฮะกับลูกคืออัลฮัมดุลิลลาห์พอดีโรงเรียนที่ผมส่งลูกไปเนี่ยเขามีการสร้างบรรยากาศนะครับกลายเป็นว่าเด็กโรงเรียนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถือศีลอดตั้งแต่ตอนเล็กๆที่อนุบาล1เนี่ยเขาก็ครึ่งวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็พออนุบาล2ถึง3บางคนเนี่ยถือได้เต็มวันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นบรรยากาศมีส่วนช่วยบรรยากาศมีส่วนช่วยครับในเพื่อนๆทำได้เขาก็อยากจะที่จะทำได้และเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องถ้าเด็กเหนื่อยใช่ไหมครับก็อาจจะต้องรู้มีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจนะครับใช่บางครั้งเนี่ยคือที่ง่ายๆก็คือให้เด็กเล่นจอแต่ว่าก็ไม่ดีครับทำให้เด็กติดจอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถ้าไม่มีจอให้เด็กเล่นก็ต้องไปเป็นของเล่นให้ลูกต้องมาอยู่กับลูกชวนทำนู่นทำนี่จำได้ตอนเด็กๆให้ดูการ์ตูน
ช่อง9การ์ตูนมันก็วิธีติดจอแบบนึงเหมือนกันย้อนไปผมก็เป็นคนที่โตมากับจอซึ่งย้อนไปมองแล้วจริงๆบางครั้งมันก็หมิ่นเหม่ครับเพราะว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ว่าถ้าเรามีเวลาให้ลูกได้นะครับก็ทำให้เขาผ่านวิกฤตได้เพราะว่าลูกผมบางครั้งเนี่ยถือสดกลับมาที่บ้านเนี่ยก็จะงองแงมากจะเพลียมากครับบางทีเขาก็หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันตรายไหมฮะการฝึกเด็กอายุประมาณนี้ฮะก่อนเข้าเลยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ไม่น่ามีปัญหามากแต่ถ้าเด็กเขาไม่แข็งแรงหรือเป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผมพี่น้องถามเข้ามาคุณหมอซะแล้วฮะดูไหนช่องทางผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานนะครับคุณสุยานีและค่าไตไม่ดีเนี่ยหมอมีความเห็นไม่ให้ถือศีลอดแต่ท่านสามารถถือศีลอดไหวจะมีผลกระทบอะไรไหมคะขอบคุณคณาจารย์ที่ตอบคำถามเจาะเลือดดูครับตัววัดผลคือการเจาะเลือดเลือดตรวจปัสสาวะหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วช่วงหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีขึ้นแย่ลงหรือว่านิ่งนิ่งนิ่งก็ไปต่อได้ดีขึ้นก็ฮัมบิลาครับแต่ถ้าแย่ลงต้องยอมแล้วว่าถ้าฝืนต่ออาจจะแย่ลงเรื่อยๆอย่างนี้คือในมุมมองหมอคือตัววัดว่าจะไหวไม่ไหวนี่คือฟีลลิ่งของความรู้สึกของคนที่ถือศีลอดใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ค่าเคมีในการตรวจคือประเด็นมันคือว่าอย่างที่เราคุยว่ามนุษย์เนี่ยมี2อย่างครับที่เราเจอในเรื่องสุขภาพกับการที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยในช่วงเรื่องการถือศีลอดเนี่ยเราก็จะเจอคนที่เขาอยากถือศีลอดไม่อยากขาดเลยที่จริงเขาร่างกายเขาไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับแล้วบางทีการฝืนถือต่อเนี่ยน่าจะแย่แต่ก็ยังมีพี่น้องที่พยายามจะฝืนกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้เป็นเยอะแต่รู้สึกไม่ไหวขึ้นมาตั้งต้นแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถ้าความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยมันเรื้อรังแล้วก็พร้อมจะส่งผลเสียที่อาจจะมีผลต่อชีวิตเขาเช่นไตวายก็ต้องเริ่มล้างไตทีนี้มันจะคุ้มกันไหมใช่ไหมครับเพราะว่านอกจากการทำตามวายิบที่บทบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดหรือทำอิบาดะห์ต่างๆแล้วเนี่ย อย่าลืมว่าการดูแลร่างกายตัวเองเป็นสิ่งที่เรายืมใช้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันบางครั้งบางทีมันก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าอะไรที่มันเหมาะสมกว่าอย่างนี้ครับทีนี้ก็ต้องหาตัววัดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าทำไปแล้วสุขภาพจะแย่เนี่ยตัววัดก็คือไตวายไปแล้วหรือยังไตวายมากขึ้นไหมอันนี้ตัวเลขจะมาบอกเราตัวเลขเราจะบอกเราสภาพปัสสาวะจะบอกเราอย่างนี้ครับครับผมอ่ะคุณหมอฮะมีพี่น้องส่งข้อความมาทาง Facebook นะฮะบอกว่าสำหรับผู้ที่มีประจำเดือนมากแนะนำให้กินเมล็ดทานตะวัน1กำมือวันเว้นวันหยุดกินตอนที่ประจำเดือนมาลองดูนะอินชาอัลเลาะห์คุณหมอมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมฮะผมพยายามเซิร์ชดูเนี่ยข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะmodify หมายถึงว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องของประจำเดือนเนี่ยนะครับครับยาที่เข้าไปเนี่ยส่วนหนึ่งต้องเป็นยาที่มีลักษณะของฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งอาจจะปรับให้ฮอร์โมนเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นนะครับครับทีนี้นอกจากเรื่องฮอร์โมนแล้วเนี่ยหรือว่าเรื่องของตัวเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กล้าเย็นว่าจะมีผลไหมนะครับแต่อีกมุมนึงก็คือว่าเม็ดทานตะวันในคนปกติเนี่ยไม่ค่อยมีโทษอะไรเท่าไหร่จะลองก็อาจจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไตไม่ดีตับไม่ดีก็ระวังนิดนึงเท่านั้นนะครับกับผมพี่น้องมาคอมเมนต์นะฮะมีคอมเมนต์ถามคุณหมออีกแล้วนะฮะคุณนูร์บินตียูซุปนะฮะถามคุณหมอค่ะน้ำโซดาผสมน้ำหวานกับน้ำอัดลมเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและดีไหมคือจริงๆน้ำอัดลมนะครับมันก็จะมีหัวเชื้อน้ำเชื่อมอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นสูตรลับของแต่ละยี่ห้อแล้วก็ใส่ในน้ำโซดาครับถ้าเราหาน้ำเชื่อมสูตรนั้นน้ำหวานสูตรนั้นมาเติมโซดาเนี่ยเราก็ได้น้ำรสเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าปัญหาว่ามันคืออะไรยังไงถ้าจะลงลึกนะครับน้ำอัดลมทุกชนิดที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะครับกลิ่นเนี่ยไม่ใช่กลิ่นธรรมชาติเป็นกลิ่นสองเคราะห์ทั้งหมดแล้วก็เติมสีทั้งหมดก็คุณค่าทางอาหารแทบจะไม่มีอะไรนอกจากน้ำตาลกับกรดอ่อนๆที่จากคาร์บอนไดออกไซด์ครับประโยชน์ก็ไม่ดีเพียงแต่ว่าคนอาจจะบอกว่ากินแล้วชื่นใจกินแล้วมีความรู้สึกพิเศษที่แบบน้ำหวานบางยี่ห้อนะครับที่ฮิตๆแล้วก็เติมโซดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ถ้ากินนิดๆหน่อยๆเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ข้อเสียคงไม่เยอะแต่ถ้ากินเยอะมากๆนะครับการกินโซดาเยอะๆเลยเนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าคนที่กินโซดาเยอะมากแล้วตลอดเวลาระยะยาวเนี่ยเลือดจะเป็นกรดอ่อนๆระยะยาวก็มีผลต่อเรื่องกระดูกพรุนอะไรอย่างเงี้ยครับ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 อินชาอัลเลาะห์ไคโรนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับช่วงเวลานี้หมดเวลารายการเสาสบายดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันทีตอนตีสามนะครับมาอีก 4,000 นะฮะเป็น 228,000 บาทพี่น้องที่จะมาอีก 2,000 ก็ได้นะฮะจะได้เป็น 230,000 นะครับมีส่วนร่วมในการบริจาคในค่ำคืนนี้ขอบคุณพี่น้องทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามานะฮะเราจะอยู่ค่ำ28จนถึงซุบโบแล้วก็ค่ำ29ในวันพรุ่งนี้ช่วงอินทผลัมกับน้ำเปล่านะครับจะยาวไปถึงซูโบของวันจันทร์พี่ชายเราจะหนักกันเต็มอ่ะนะครับขอบคุณพี่น้องที่ตามรับชมรายการครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
Thank you for listening.